มีครับก็มีครูที่ครูบาอาจารย์ของผมนะฮะที่ผมนับถือแล้วก็เคารพที่เขาสอนผมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเข้าวัดทําบุญสอนให้ผมเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตานะฮะครับผมแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมฮะคือทุกวันนี้ทุกอย่างเลยครับหลักคําสอนของอาจารย์ของเราก็แบบว่าคิดดีทําดีนะฮะแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมคือสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เข้าวัดทําบุญคือก่อนเข้าวัดทําบุญเนี่ยเขาก็สอนว่าถ้าเราเข้าวัดทําบุญเนี่ยจิตใจเราสกปรกมันจะไม่ได้เลยถึงแม้เราจะทําบุญเป็นล้าน2ล้านแต่ถ้าเรามี10บาทแต่เราจิตใจใสสะอาดยังไงเราก็ได้บุญกลับมาครับผมก็ฝากให้กำลังใจคุณครูนะที่ดูแลเด็กก็ขอให้ผมเป็นกำลังใจให้นะครับถึงแม้ว่าจะเหนื่อยกับเด็กๆก็ตามนะฮะแต่ก็อย่างน้อยก็เราก็เป็นครูที่อบรมสั่งสอนให้เขาเป็นคนดีครับผมและผมก็ยังเคารพและศรัทธาอยู่ทุกวันนะครับผม